สวัสดีครับผมวันนี้พวก Trust Me IT นะวันนี้เราจะมาแชร์คลิปทริคง่ายๆนะครับหลังจากที่เราติดฟิล์มกระจกนะครับปัญหาในส่วนของมือถือ iPhone นะครับหรือแม้แต่ Samsung ก็ตามนะครับเมื่อเราทำการนะครับหลายๆคนเจอปัญหาแน่นะครับหลังจากที่เราไปทำการติดฟิล์มกระจกมาเนี่ยปัญหาก็คือ Touch Screen เนี่ยจะมีอาการทัดยากขึ้นกว่าเดิมนะทัดติดแบบตอบสนองได้เขาเรียกว่าตอบสนองช้าลงกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกว่ามันทัดติดยากขึ้นนะครับการพิมพ์ต่างๆพิมพ์บางทีจะกดติดบ้างไม่ติดบ้างเนาะนี่นะครับแต่การใช้การพิมพ์เนี่ยพวกนี้นะครับเราจะแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างไรนะครับหลายๆคนติดฟิล์มกระจกเพราะว่าต้องการที่จะโปรเทคหน้าจอป้องกันหน้าจอเพื่อความสบายใจเวลาหล่นกระแทกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนนะเนาะหลักการสำคัญของประโยชน์ของตัวฟิล์มแต่พอติดแล้วปัญหาเจอคือทัดยากขึ้นทัดสกรีนไม่เหมือนกับตอนที่แกะฟิล์มหรือยังไม่ติดฟิล์มนะครับวิธีที่1 นะครับที่จะมาแนะนำในการแก้ไขปัญหานี้ก็คือ1ใช้พวกน้ำยาสเปรย์คลีนเนอร์สำหรับเช็ดเลนส์กล้องหรือเช็ดแว่นเนี่ยพวกนี้นะครับน้ำยาเช็ดเบนพวกนี้นะครับทำการก็เช็ดด้วยน้ำยาพวกนี้นะครับฉีดลงไปบนฟิล์มเลยแล้วก็ใช้ผ้าแบบนี้นะครับซึ่งหาซื้อได้ตามร้าน20บาทมิเตอร์ DIY ก็พอมีหรือว่าร้านจำหน่ายแว่นและอุปกรณ์กล้องนะครับเลนส์กล้องต่างๆก็จะมีขายเนาะใช้น้ำยาเช็ดแว่นนะครับเช็ดเลนส์นะเช็ดหน้าจอพวกนี้นะครับให้มันมีความชุ่มชื้นพอสมควรตัวเนี้ยก็จะทำให้การทับสกรีนดีขึ้นมาในระดับหนึ่งหรือการพิมพ์ไปเรื่อยๆในระยะยาวนะครับก็ทำได้ดีขึ้นอย่างแรกเนาะให้เช็ดตรงนี้ก่อนนะมันก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้สารหน้าจอพวกกระจกเนี่ยพอเราใช้ไปในช่วงแรกๆใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะมีอาการหนืดใช้เป็นนานๆใช้น้ำยาพวกนี้เช็ดทำความสะอาดบ่อยๆก็แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับอย่างที่สองนะครับเข้ามาในส่วนของเซตติ้งการตั้งค่านะครับแล้วก็นะครับพิมพ์ค้นหานะครับคำว่า touch นะครับถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษก็พิมพ์ touch นะครับผมนะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยเราก็พิมพ์สัมผัสก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าสัมผัสไปนะครับปึ๊บนี่ครับกดสัมผัสนะครับทีนี้มันจะมีในส่วนของเมนูการช่วยปรับการสัมผัสตัวนี้นะครับผมดีเทลตามนี้เลยนะครับหากมีปัญหาเรื่องการปกติมันจะปิดอยู่นะครับให้เราทำการเปิดไว้นะครับผมนี่นะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับครับตัวนี้เนาะให้เปิดตัวนี้อันเดียวก็เพียงพอนะครับสำหรับปรับการสัมผัสหากคุณมีปัญหาในการสัมผัสเนี่ยให้เปิดตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ส่วนในส่วนสถานะการแตะอะไรเราไม่ต้องแก้ไขมันนะครับใช้ในส่วนแค่นี้ก็เพียงพอนะครับผมก็จะมีให้ปรับในส่วนเมนูอื่นระยะเวลาค้างระยะไม่สนใจการกดซ้ำนะครับอันเนี้ยเราไม่ต้องปรับคือใช้งานทั่วๆไปให้ใช้เซตในส่วนของการช่วยปรับการสัมผัสนะครับในส่วนของเมนูตรงนี้นะทีนี้ทำเปิดต่อจากนั้นมาเราก็ทำการปิดเปิดเครื่องสักหนึ่งรอบนะทำการปิดเปิดมือถือของเรานะครับวิธีจะปิดก็แค่คำนี้ปิดเครื่องนะกดตรงนี้มันจะมีเมนูสำหรับปิดเครื่องโดยที่ไม่ต้องกดนะปุ๊บนี่ครับแล้วก็ปิดเครื่องแล้วลองเปิดใหม่สักรอบนึงนะครับก็จะสามารถที่จะลองมาเทสกันดูว่ามันจะใช้งานได้ดีขึ้นแค่ไหนนะครับเมื่อปิดแล้วเราก็ทำเปิดเครื่องใหม่นะครับนะครับทีนี้เราก็ลองมาทดสอบการสัมผัสดูแล้วกันว่ามันพิมพ์ได้ดีขึ้นไหมนะครับแน่นอนว่าฟีเจอร์ตัวเมื่อกี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่ครับจากการที่จะพิมพ์ติดบ้างไม่ติดบ้างก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นนะครับนะครับก็ถือว่าโอเคขึ้นนะแต่ถามว่ามันจะพิมพ์แบบรัวได้เท่าเดิมไหมเหมือนตอนที่ไม่ติดฟิล์มไหมอันนี้บอกเลยว่าจากการทดสอบของ iPhone 13 mini ก็ไม่ได้ดีขึ้นขนาดที่จะทำให้มันหายเป็นปิดทิ้งนะครับในส่วนขั้นตอนที่3ที่แนะนำก็คือฟิล์มกระจกเนี่ย
ป้องกันแรงกระแทกก็จริงนะครับให้เปลี่ยนไปใช้พวกฟิล์มด้านฟิล์มบาร์ที่เป็นฟิล์มแบบไฮโดรเจลหรือเป็นฟิล์มกับเป็นฟิล์มพลาสติกธรรมดานะครับที่มีความบางน้อยลงกว่านี้อันนี้แก้ปัญหาให้ดีขึ้นแน่นอนและสุดท้ายนะครับเราก็พูดกันตามตรงว่าคนที่เน้นฟิลลิ่งทัชดีมากๆเนี่ยดีที่สุดคือการไม่ติดฟิล์มอันนี้เป็นความจริงนะครับผมพวกฟิล์มไฮโดเองบางครั้งก็มีหลายเกรดที่จะรู้สึกว่าบางทีก็ทัชไม่ไปเท่าไหร่นะแต่ดีกว่าติดฟิล์มกระจกในเกรดทั่วๆไปแน่นอนนะครับปัญหาของคนที่ใช้ฟิล์มกระจกก็จะเจอได้นะครับอย่างแรกก็ใช้น้ำยาเช็ดแว่นนะครับเช็ดบ่อยๆอย่างที่2เปิดช่วยการเพิ่มการสัมผัสในเมนูฟีเจอร์ที่ตั้งค่านะครับอย่างที่3ก็เปลี่ยนไปใช้ฟิล์มที่บางลงเป็นพวกฟิล์มทั่วๆไปนะครับฟิล์มใสทั่วไปที่เป็นพลาสติกหรือฟิล์มไฮโดรเจลที่มีความบางลงกว่านี้และอย่างสุดท้ายถ้าแก้ปัญหาแล้วทัชดีที่สุดนะครับก็มาบอกเล่ากันฟังว่าก็คือการไม่ติดฟิล์มนั่นเองนะครับหลายๆครั้งหลายๆรีวิวอาจจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมผู้ใช้ไม่ติดฟิล์มไม่กลัวหน้าจอเป็นรอยหรอครับตอบก็คือก็ถ้าระหว่างไม้หน้าจอเป็นรอยกับเน้นฟิลลิ่งการสัมผัสหลายๆคนก็คงเลือกฟิลลิ่งการสัมผัสที่ดีนะครับดีที่สุดก็คือฟิล์มที่บางที่สุดนะครับส่วนฟิล์มกระจกแน่นอนว่าเจอปัญหาตรงนี้แล้วแก้ปัญหาด้วย 3-4 ขั้นตอนที่ผมแจ้งมาบางต้นนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ